หักจ้ะเนี่ยหักมันจะง่ายกว่าทุกคนนั่นเออหักอ๋อนั่นปิดปะกรอบดังกรอบกรอบดีแท้กรอบแท้ว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็ให้สามีมาซ่อมอันนี้ให้จอยประตูบานพับมันหักจ้ะนางก็มาเปลี่ยนให้จอยก็จะสามีจอยก็กลับบ้านแล้วจ้ะนะจอยก็พรวนดินคณะแล้วก็ไอ้นี่จะรดน้ำเนาะแล้วก็เปิดน้ำใส่ถังจ้ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จอยจะตัดคณะไปอีกหนุนคณะที่จอยเอามาไว้ในนี้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจอยก็จะเด็ดไปจ้ะวันนี้เพราะว่าต้นเขาอวบแล้วเนาะเนี่ยจ้ะอากาศก็ยังหนาวอยู่แต่ว่าคณะจอยก็ได้กินประมาณ1รอบแล้วจ้ะนะตัดไป1รอบแล้วงวดนี้ก็จะตัดไปอีกรอบก็เป็นงวดที่2จ้ะทุกคนแล้ววันนี้จอยเอาพริกจ้ะเอาก้าพริกลงมาใส่กระถางลองให้เขาทนหนาวดูแล้วก็มะเขือประมาณ2กระถางนะจ้ะนะเอามาลองแบบว่าเซิร์ฟๆดูว่าเขาทนกับสภาพอากาศข้างนอกได้หรือยังแล้วก็เอาดอกไม้ที่ขุดมาจากบ้านแม่ย่าเอามาปลูกจ้ะแล้วก็เอาบวบลงด้วยบวบจะเอาไอ้นี่ครอบเอาไว้เอาถังครอบเอาไว้ก่อนจ้ะเพราะว่าเขายังไม่เคยออกข้างนอกอ่ะมันเพื่อนนะเอาคุมเข้าไว้คุมแบบว่าไม่ให้น้ำค้างอ่ะนะมาไอ้นี่เขามารวกเขาอะนะทุกคนนี่แหละแล้วก็เอาอันนี้ทับไว้จ้ะทุกคนแล้วไอ้กาพริกกาในจอยก็จะเอาไอ้นี่คุมเอาไว้พลาสติกกันน้ำแข็งอะนะเพราะว่าจอยยังไม่เพราะว่ากลางวันมันอาจจะอุ่นๆบางวันแต่ว่ากลางคืนมันหนาวจ้ะนะอันนี้ก็ไม่ให้หมอกมันลงจ้ะกลางคืนมันอากาศเย็นบางทีมันเป็นน้ำแข็งอ่ะก็เอาคุมๆแบบนี้จ้ะทุกคนหอมไปอีกจ้ะหอมมันไอ้นี่ทุกคนหอมมันไม่ค่อยงามหอมไปเอาไปกินอาบน้ำเยอะไปหน้าหัวอะไรเงี้ยจ้ะนี่อย่างนี้อันนี้ไม่เอาไปจ้ะนู่นติดหอนแล้วแช่ไว้เนี่ยนี่แช่ล้างที่โคนออกไปดองก็ได้จ้ะทุกคนสตรอเบอรี่จอยก็เริ่มออกดอกละเออะไรนะกระเทียมจ้ะนี่จ้ะก้าพริกผักแพลวก็กำลังงามอ่ะทุกคนนะกำลังงามติดละอันนี้พริกจ้ะโรยด้วยไอตัวที่ไม่ให้ตัวทาสมันมากัดมาแทะอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนอันนี้ก็มะเขือลายคางกบจ้ะนี่จอยเอามาทดสอบกับสภาพดินฟ้าอากาศถ้าว่าเขาโอเคจอยก็จะเอาออกมาใส่กระถางแล้วเอาไว้ในนี้กรีนเฮ้าส์เนาะอันนี้ก็เอาผักชีกับผักสลัดลงจะไม่รู้มันจะพ้นตัวทาสหรือเปล่าส่วนนี้ก็จะตัดไปวันนี้แหละนี่เนาะตัดไปถ้าไม่ตัดก็หักเอาจ้ะทุกคนเดี๋ยวจะมาตัดจ้ะงามแล้วนะเนี่ยตัดแล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยให้เขาขึ้นมาใหม่จ้ะนี่ก็ตัดไปได้ละกากกาแฟจอยก็ตากผึ่งไว้อย่างนี้ทุกคนเอาไว้โรยพวกต้นแมวมาขี้ใส่ดินก็เอานี่ไปโรยมันก็จะไม่เข้าใกล้จ้ะมาจ้ะมาตัดคะน้ากันทีนี้ตัดไปบางทีจอยก็เด็ดเอาอย่างที่ว่าเพื่อนเพราะว่ามันจะถ่ายให้เห็นต้นอะมันไอ้นี่เพื่อนไม่เห็นไงนี่คะน้าใส่ตะกร้า
อบอยู่เพื่อนๆเอ้ยคะน้าหน้าหนาวนี่จะกรอบหวานจ้ะนะจะกรอบหวานจะไม่ขมจอยนี่บางทีเอาไปอย่างเงี้ยไปล้างดีๆกินกับส้มตำเพื่อนๆเนี่ยกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยเขาเรียกคะน้าเห็ดหอมจ้ะทุกคนเขาเรียกกันอย่างนี้เนาะพันมันนะบางคนอยากรู้ว่าซื้อก้านมาจากไหนจอยก็ขนมาจากเมืองไทยนั่นแหละจ้ะจอยก็ซื้อก้านมาจากเมืองไทยนั่นแหละนะซื้อมาจากเมืองไทยจ้ะเพราะว่าแม่ค้าปลูกผักในอังกฤษเขาก็ซื้อมาจากเมืองไทยกันทั้งนั้นนะจ๊ะทุกคนปลูกผักไทยก็ต้องเอาผักกล้ามาจากเมืองไทยอะจ๊ะถามว่าเขาตรวจไหมเราก็ซื้ออันที่ว่ามันเป็นแพ็กเกจดีๆเพื่อนๆนะมันไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาจ้ะแต่ว่าจะขนมาแบบว่ายังก็จะมาขายมันก็ไม่ใช่จ้ะนะแต่ถ้ามีบางท่านบอกว่ากลัวถ้ากลัวเราก็แนะนำว่าไม่ต้องเอามาจ้ะอยากถูกแต่กลัวเงี้ยเพราะทุกคนเขาก็กลัวกันทั้งนั้นเลยจ้ะคนบางคนเขาก็กลัวกันแต่เขาก็เอามาเนาะแม่ค้าในอังกฤษปลูกผักขายทำกิจเอ้ยเขาเรียกเลยนะทำกิจการปลูกผักขายเขาก็นำส่งให้ญาติพี่น้องส่งทางไปรษณีย์มาอยู่จ้ะทุกคนนะเขาก็ให้ญาติพี่น้องเขาส่งมาทางไปรษณีย์อยู่ตัดอย่างนี้จ้ะเขาจะแตกใหม่ไม่ใช่อะไรหรอกอันไหนใบอันไหนพี่มันนั่นก็ตัดออกมันจะได้ใบอันอื่นมันจะได้ขึ้นตัดออกก็จะไปโยนใส่เดิมทำไมก็ไม่รู้จอยก็ทำความสะอาดเขาจะได้แบบขึ้นมาใหม่นะทุกคนขึ้นมาอีกนี่ทุกคนอันเนี้ยตัดเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะอวบอยู่ทุกคนนี่จะอวบอยู่ก้านเขานะติดที่ดินเลยนี่การอบอวบงามๆใส่ตะกร้าจ้ะทุกคนตัดประมาณนี่อย่างเงี้ยกันตัดแล้วก็คุมจอไอ้นี่เลยจอโทรศัพท์ไปหน้าโทรศัพท์เลยนี่นะก้านเขาอะอวบใส่ไปถ้าไม่ตัดกิกะก็หักจ้ะเนี่ยหักมันจะง่ายกว่าทุกคนนั่นเออหักออกนั่นปิดปะกรอบดังกรอบกรอบดีแท้กรอบแท้ว่าจะเต็มตะกร้าละรอบที่สองแล้วนะคะที่มาเก็บนี่ตัวจอยก็จะเพิ่มดินเขาสักหน่อยจะยกกระถางข้างนอกแล้วเอาดินใส่เพิ่มจ้ะทุกคนนี่ทุกคนเด็ดก้านเข้าไปอย่างเงี้ยได้ยินเสียงกรอบไหมนู่นน่ะได้น้ำอากาศมันเย็นอากาศที่นี่มันเย็นมันก็เลยแบบว่าทำให้แบบคณะกรอบจ้ะคณะเขาไม่ชอบอากาศร้อนๆนะเพื่อนๆนะสังเกตดูอ่ะเขาชอบอากาศที่กำลังเย็นๆอย่างเงี้ยแหละจ้ะนะอันนี้ก็จะเหนียวหน่อยหูหน่อยกำหนึ่งกำหนึ่งจะเต็มละวันนี้เอาต้นหอมไปด้วยนี่เอาเด็ดอีกสินั่นนี่จ้ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาอีกป่ะทีนี้ไปเก็บคะน้าอีกตรงนู้นกันท้องกระถางนะจ๊ะทุกคนนี่เก็บในนี้ทีนี
อันนี้เดี๋ยวก็ได้กินอีกประมาณตักอาทิตย์สองอาทิตย์จ้ะนะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเด็ดเอาเลยเพื่อนก็จะเอามะละจ้ะนะเอามะละมาใส่แถวข้างในเนี่ยจ้ะนะปลูกปะปนกันกับคณะฝั่งนี้ก็คณะปีนี้จอยจะไม่ปลูกแตงกวาจ้ะนะเพราะว่าจอยก็ไม่ค่อยกินแตงกวาเท่าไหร่จอยก็ไม่ปลูกแตงกวาต้นมันไอ้นี่มันล้มเอ็นนอนมันลากราบเลยพึ่งควรดินไปจ้ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไอเนี่ยจ้ะทุกคนปุ๋ยมากกะจ้ะนะซื้อปุ๋ยมากมาก็ใส่นิดเดียวปุ๋ยมากมันเค็มกันตะข่ายเอาไว้จ้ะไม่ให้แมวมันเข้าก็จะเปิดไอนี่ไงเปิดประตูแมวเข้านี่โกยขี้ใส่ดินหมดจ้ะนี่เห็นไหมนี่ได้เยอะอยู่จ้ะงวดนี้ทุกคนนะอวบอวบอวบของจอยได้เท่านี้แหละนี่ถุงเอาเป็นหอมใส่ก่อนเอาไปบ้านค่อยไปเลือกอันนี้หอมจ้ะไม่ใช่หอมแดงไทยเรานะหอมแขกจ้ะชะเลาะข้างกินเขาจะเรียกว่าชะเลาะจ้ะทุกคนบ้านเราก็เรียกว่าหอมแขกเนี้ยไม่ใช่หอมแดงก็ทำราดหน้าเนาะผัดซีอิ๊วก็อร่อยผัดกะเพราหมูกรอบก็อร่อยหมูกรอบคะน้าเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆเอาไปยำอ่ะเพื่อนๆใส่กุนเชียงก็อร่อยผักใส่ปลาเค็มก็อร่อยอร่อยหมดแหละบางคนก็เอาไปต้มจับฉ่ายจ้ะนะทำก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยใส่ผักคะน้าอย่างเงี้ยสุดยอดสุดยอดคนเดียวในส่วนนะดังอยู่คนเดียวเนี่ยฮะดังอยู่คนเดียวนะเพื่อนๆนะสุดยอดสุดยอดนี่แหละอยากกินอะไรก็ต้องปลูกจ้ะทุกคนเอ้ยจอยนะก็เป็นคนชอบปลูกด้วยแหละชอบปลูกผักบ้านจ้ะทุกคนพี่อันดีจะมารับจอยไปรออยู่ข้างนอกจ้ะเดินไม่ไหวละมาตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ก็4โมงเย็นจ้ะนะจอยมาตั้งแต่เที่ยงอันนี้4โมงเย็นอยู่ได้ทั้งวันอะอยู่สวนเนี่ยทางเดินออกจากสวนก็สวยนะทุกคนนะเพราะว่าสวยดีดูฝั่งนู้นต้องจะเดินกลับมาตรงก่อนจะถึงไอ้เมื่อกี้นะเนี่ยตรงเลี้ยวทางเลี้ยวไปตรงเนี้ยบ้านคนจ้ะไม่ต้องกลัวจ้ะนี่ก็บ้านคนนู่นก็บ้านคนล้อมรอบสวนที่จอยปลูกผักอยู่เนี่ยไม่ได้เปรียวบรรยากาศไม่ได้เปล่าเปรียวขนาดนั้นจ้ะทุกคนเสียงนกสวยนะดูดอกอันนี้มันร่วงดิสีชมพูเต็มพื้นเลยเสียงนกร้องดอกไม้นี่ก็สวยเหลืองงามมันอยู่งามมันอยู่ไปบ้านกันเถอะถึงบ้านจะให้ดูผักถึงบ้านแล้วจ้ะทุกคนนี่คะน้าที่ได้มาจอยจะแช่น้ำก่อนจะเอาเขาแช่น้ำจ้ะต้นหอมก็จะแช่เหมือนกันกวกมาก
ิ่งกึ่งหักเลยผลผลิตในสวนเราเองปลูกกินปลูกกินภายในครอบครัวจ้ะนะจอยไม่ได้ขายจ้ะนะแค่ปลูกกินก็ให้มันกินให้มันอิ่มก่อนเถอะเพื่อนๆเอ้ยปลูกขายก็ขาดทุนปลูกไว้กินเองนี่แหละจ้ะกินภายในครอบครัวนี่อันนี้ก้านนี้จะอวบแต่มันหักนี่ดูนะกรอบด้วยเนี่ยค่าเนี้ยแพงนะไปซื้อตามร้านจีนร้านเอเชียร้านไทยอย่างเงี้ยเพื่อนๆยิ่งของนำเข้ายิ่งแพงเพราะว่ามันต้องขึ้นเครื่องบินมาเนาะพูดถึงเนี่ยไม่เนี่ยนี่จ้ะทุกคนมาให้ดูต้นหอมเดี๋ยวจอยก็จะล้างทำความสะอาดต้นหอมใส่ตู้เย็นผักที่ได้มาจากสวนเราเองปลูกยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย